มาดูเรื่องสิทธิสตรีกันบ้างค่ะหลังจากที่รัฐบาลของตาลิบันเข้ามาปกครองอัฟกานิสถานเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก็ออกมาตรการจำกัดสิทธิเสรีภาพของสตรีออกมาเรื่อยๆล่าสุดก็สั่งห้ามผู้หญิงเรียนมหาวิทยาลัยแล้วโดยมีผลทันทีด้วยค่ะสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอัฟกานิสถานเมื่อวานนี้มีคำสั่งห้ามผู้หญิงชาวอัฟกันทุกคนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากที่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตาลิบันกลับลำไม่เปิดโรงเรียนสตรีตามสัญญาและสั่งห้ามเด็กผู้หญิงกลับเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาทำให้ในขณะนี้การศึกษาสูงสุดของผู้หญิงในอัฟกานิสถานที่เรียนได้ก็คือระดับประถมศึกษาเท่านั้นคำสั่งห้ามเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนี้มีผลทันทีทั้งที่เมื่อ3เดือนที่แล้วผู้หญิงทั่วประเทศเพิ่งได้กลับเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยและส่งผลให้การเรียนการสอนหยุดชะงักลงทันทีทั้งที่มีวิชาจำเป็นหลายอย่างที่เปิดสอนอย่างวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์วิศวกรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์เกษตรกรรมนอกขอบเขตหรือแม้แต่สื่อสารมวลชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลตาลิบันที่ยังไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนั้นเรียกเสียงประณามอย่างหนักจากสหรัฐอังกฤษและสหประชาชาติและมีขึ้นในที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำลังประชุมกันที่นิวยอร์กเกี่ยวกับประเด็นนี้ในอัฟกานิสถานด้วยรัฐบาลต่างประเทศรวมทั้งสหรัฐระบุว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของผู้หญิงซึ่งทำให้กลุ่มตาลิบันถูกคว่ำบาตรอย่างหนักก่อนที่จะพิจารณายอมรับรัฐบาลตาลิบันอย่างเป็นทางการโรเบิร์ตวูดรองเอกอัครราชทูตสหรัฐกล่าวย้ำหลายครั้งว่าความชอบธรรมและการสนับสนุนที่กลุ่มตาลิบันต้องการจากประชาคมโลกเริ่มต้นจากความชอบธรรมที่พวกเขาได้รับจากชาวอัฟกานิสถานผ่านการกระทำของตนเองบาร์บาร่าวูดวาร์ดเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าหากไม่มีระบบยุติธรรมที่ยุติธรรมและเป็นกลางและการเข้าถึงการศึกษาก็จะไม่มีอัฟกานิสถานที่มั่งคั่งและพึ่งพาตนเองได้ด้านสเตฟานดูจาริกโฆษก UN ระบุว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของกลุ่มตาลิบันเป็นเรื่องที่น่าหนักใจมากและเป็นการยากที่จะจินตนาการว่าประเทศจะพัฒนาและรับมือกับความท้าทายทั้งหมดที่มีได้อย่างไรหากปราศจากการมีส่วนร่วมของสตรีและการศึกษาของสตรีนับตั้งแต่ตาลิบันเข้ามาปกครองนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยถูกสั่งให้แยกเพศเรียนโดยนักศึกษาหญิงต้องเรียนกับอาจารย์ผู้หญิงหรืออาจารย์ผู้ชายอาวุโสเท่านั้นและทางเดินเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องแยกระหว่างชายหญิงด้วยการศึกษาของอัฟกานิสถานย่ำแย่ลงภายหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเข้ามายึดอำนาจอีกครั้งเนื่องจากมีการถอดถอนการเรียนการสอนวิชาต่างๆออกไปเป็นจำนวนมากหลังจากสหรัฐถอนกำลังออกจากอัฟกานิสถานด้วยเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานเองก็ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่มาเป็นเวลานานแต่หลังจากที่ตาลิบันเข้ามาก็มีหลายภาคส่วนถอนการสนับสนุนออกบางส่วนส่วนอีกหลายภาคส่วนก็ถอนการสนับสนุนออกทั้งหมดในเรื่องของการศึกษาซึ่งผลกระทบที่ตามมาก็คืออาจารย์จำนวนมากไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลานานหลายเดือนและคำสั่งล่าสุดนี้เองก็ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงไปอีกด้วยก่อนหน้าที่ตาลิบันจะเข้ามาปกครองสหรัฐและชาติตะวันตกต่างๆก็พยายามปรับปรุงการศึกษาสำหรับสตรีอัฟกันให้มาเป็นความสำคัญอันดับต้นๆเพื่อสร้างการจดจำนอกจากนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตาลิบันออกคำสั่งห้ามผู้หญิงใช้สวนสาธารณะในเมืองหลวงโดยอ้างว่ากฎของศาสนาอิสลามไม่ได้ระบุว่าอนุญาตให้ทำได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Teen and World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ Teen and ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการที่น่าสนใจทั้งสดแล้วก็คลิปวิดีโอย้อนหลังอีกมากมายเลยค่ะ